ตรอเบอรี่จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือวันนี้เรามาบุกไร่สตรอเบอรี่ที่ดอยอินทนนท์หมู่บ้านขุนกลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกษตรกรตัวจริงคือพี่หญิงที่ปลูกสตรอเบอรี่มากว่า20ปีจากเดิมที่ปลูกพันธุ์329แต่ปัจจุบันนี้หันมาปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80เพราะเป็นพันธุ์ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานมากที่สุดด้วยลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อื่นๆตรงที่ผลสุกมีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวานกว่าเนื้อผลแน่นสีแดงสดและรูปร่างของผลสวยงามค่ะสตรอเบอรี่สายพันธุ์พระราชทาน80นั้นพี่หญิงได้รับต้นกล้าพันธุ์มาจากโครงการหลวงและได้เรียนรู้วิธีการปลูกการผลิตต้นไหลหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้ในการขยายพันธุ์นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีที่ติดมากับต้นไหลสร้างรายได้ที่มั่นคงและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80เป็นสายพันธุ์ที่นำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาจากประเทศญี่ปุ่นมาปลูกซึ่งต้องการอากาศหนาวเย็นมากกว่าพันธุ์อื่นๆจึงต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่800เมตรขึ้นไปมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16-20 องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า30วันจะทำให้ปลูกได้ผลดีค่ะสตรอเบอรี่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้นแต่มีความต้องการธาตุอาหารสูงมีการระบายน้ำดีการปลูกจะเริ่มจากการผลิตต้นกล้าไหลที่ปราศจากโรคและแมลงโดยผลิตต้นกล้าไหลที่มาจากต้นแม่พันธุ์โครงการหลวงเมื่อกล้าไหลเติบโตจะนำไปปลูกในดินซึ่งดินที่ปลูกจะผ่านกรรมวิธีบำรุงดินด้วยมูลไก่เพื่อปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์สำหรับการปลูกก็ไม่ยุ่งยากค่ะสตรอเบอรี่จะใช้วิธีปลูกโดยให้ส่วนของลำต้นเหนือดินที่ทอดนอนไปตามพื้นและแตกหน่อใหม่พร้อมกับรากเพื่อเจริญเติบโตเป็นต้นสตรอเบอรี่ใหม่ได้นิยมปลูกไว้ที่สูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาของตาดอกและเพื่อความแข็งแรงมีเทคนิคง่ายๆมาฝากค่ะโดยก่อนปลูกนั้นควรปล่อยให้ต้นไหลได้รับอุณหภูมิเย็นในเวลากลางคืนบนที่สูงซึ่งจะทำให้ออกดอกได้เร็วกว่าต้นไหลที่ผลิตบนพื้นราบจากนั้นจึงคลุมแปลงด้วยพลาสติกสีดำหลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ดอกแรกจะบานออกในราวต้นเดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้หนึ่งอย่างนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ดีนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากค่ะความพิเศษของสตรอเบอรี่พันธุ์80นะคะคือลูกทรงจะสวยค่ะแล้วก็หอมค่ะเวลาเราเก็บกินก็จะหอมหวานมันก็สามารถปลูกได้พื้นที่อากาศหนาวเย็นค่ะก็ถ้ามาเที่ยวภาคเหนือก็แวะมาชิมมาเก็บได้นะคะมาเที่ยวได้นะคะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ